สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรากลับมาในเรื่องราวของ Special Talk ที่สำคัญมากๆเลยสำหรับวันนี้อีกครั้งหนึ่งในข้อมูลข่าวสารสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยนะฮะสำหรับบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยสดๆซิงๆกระทิงเปลี่ยวก็คือ KJL อันกระทิงเปลี่ยวพี่ม่อนใส่ให้เองนะค่ะหรือบริษัทกิจเจริญอินเจเนียริ่งจำกัดอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมหาชนนั่นเองเดี๋ยวเราไปคุยนะอย่าเดี๋ยวเยอะไปเลยดีกว่ากับคุณเกษมสรรสุจิวโรดมประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะบริษัทกิจเจริญอินเจเนียริ่งอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมหาชนนะคะหรือว่า KJR นั่นเองสวัสดีค่ะคุณเกษมสรรค์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับค่ะเป็นยังไงสำหรับธุรกิจ KJL มีอะไรดีนำเหนือเลยค่ะครับ KJL นะครับเราก็เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตรงไฟสวิตช์บอร์ดนะครับรางเดินสายไฟระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ชิ้นส่วนงานโลหะแผ่นแปรรูปนะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์เราของเราเองนะครับก็คือแบรนด์ KJL นะครับแล้วก็ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่สินค้าที่เราใช้ของเราก็จะเป็นอยู่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้านะครับค่ะค่ะก็ทำธุรกิจมาประมาณ3ทศวรรษแล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็ประสบการณ์ปีนี้ก็ปีที่35แล้วครับ35ปีจากคุณพ่อเจเนเรชั่นสู่รุ่นลูกพ่อแม่ครับเจน1ก็ต่อผมเจน2นะครับยังไม่ถึงเจน3มีลูกหรือยังนะคะคุณเกษมยังครับยังเป็นรุ่น2ก็คงจะแรงนั่นเองนะเพราะตอนนี้เองคุณเกษมสันก็ยังรุ่นๆกันอยู่นะฮะ30ต้นๆเกิดมาพร้อมโรงงานหรือเปล่าคะเนี่ยเกิดมาหลังปีนึงครับปีนี้33ครับโอเคเกิดมาหลังค่ะธุรกิจรายได้ป้าการระดมทุนนี้เอาไปทำโรงงานเพิ่มแล้วก็เอาไปในเรื่องราวของการเตรียมการขยายธุรกิจใช่ไหมฮะครับก็ส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นการขยายกำลังการผลิตนะครับเพื่อรองรับตัวความต้องการของการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะทำให้สินค้าเราที่เป็นตู้ไฟรางเดินสายไฟเนี่ยใช้มากขึ้นนะครับก็ขยายcapacityหรือกำลังผลิตเพื่อรองรับตัวสินค้าแล้วก็อุตสาหกรรมไฟฟ้าครับส่วนที่2ก็จะเป็นลงทุนตัวโซล่ารูฟท็อปนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือลดการปล่อยตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือว่าการเรือนกระจกด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับก็จะลงทุนนวัตกรรม KJL ว่า KJL Innovation Campus นะครับซึ่งก็จะเป็นอาคารที่เป็นมิกซ์ยูสระหว่างตั้งแต่การดีไซน์ออกแบบนะครับการ R&D office แล้วก็การผลิตนะครับเป็นการผลิตสินค้าต้นแบบนะครับแล้วก็ต่อยอดไปสู่การผลิตจริงนะครับที่นี่ก็จะเป็นเหมือนส่วนรวมการผลิตและออกแบบตัวงานโลหะนะครับใครคิดถึงงานโลหะอยากจะลองมาทำอะไรก็เดินเข้ามาที่นี่นะครับเราไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อสามารถผลิตแล้วก็ออกแบบตั้งแต่1ชิ้นเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นเหมือนศูนย์รวมในการทำเรื่องของ creative economy นะครับแล้วก็เรื่องของดิจิตอลต่างๆด้วยครับค่ะก็เงินที่ได้มาประมาณ380ล้านบาทใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเกือบ400ล้านเปอร์เซ็นเทจเกือบ400ล้านเปอร์เซ็นเทจในการที่เอาไปใช้จ่ายประมาณ 3-4 กิจกรรมนี้ใช้อะไรมากที่สุดฮะเอาไปทุ่มเทอะไรมากที่สุดคะเมื่อกี้ส่วนที่1นะครับกำลังผลิตก็80ล้านบาทนะครับโซล่ารูฟท็อปประมาณ25ล้านแล้วก็ส่วนที่เยอะที่สุดก็คือส่วนที่3นะครับของศูนย์นวัตกรรม KJLก็ประมาณ200ล้านบาทครับแล้วก็ที่เหลือสนใจตรงนี้เป็นทุนเรียนกับกำลังกู้ระยะสั้นตัวเม็ดเงินที่จะเอาไปลงทุน Innovation Campus นี้ทำไมเยอะจังเลย200ล้านบาทมันจะเป็นประโยชน์อะไรกับ KJL คะโปรเจกต์นี้นะครับเราก็จะลงทุนตั้งแต่ปีต้นปี2566นะครับแล้วก็แล้วเสร็จปี2568นะครับในงบประมาณทั้งหมดที่วางไว้ก็จะใช้3ปีนะครับทยอยใช้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะการก่อสร้างอาคารด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งในช่วงปีที่3ก็จะเป็นบัดเจ็ตสำหรับเรื่องของโอเปอเรชั่นนะครับการออกแบบการผลิตนะครับต่างๆเรื่องของโอเปอเรชั่นที่เข้ามาเพิ่มทำให้แล้วก็เพิ่มแคปซิตี้ด้วยนะครับรวมกับส่วนที่1ที่เพิ่มแคปแล้วก็ส่วนที่2ที่มีแคปซิตี้ในตัวมันเองด้วยก็เฉลี่ยเราจะเพิ่มแคปซิตี้ 3-5 ปีข้างหน้านะครับเฉลี่ยปีละประมาณ 15-20% ครับค่ะก็สำคัญเหมือนกันสำหรับ innovation ตรงนี้เนาะเป็นธุรกิจที่เหมือนกับเป็นแนวพวกคนรุ่นใหม่ก็ทำกันด้วยนะจะเป็นสตาร์ทอัพแน่นะคนหรือเปล่าเป็นการต่อยอดเพราะเอาจุดเด่นที่เรามีอยู่แล้วก็คือเราผลิตสินค้า
ตัวอย่างสินค้าชิ้นเดียวได้ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อก็เลยเป็นการต่อยอดจากจุดแข็งที่มีคู่แข่งทำได้น้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีคนทำนะครับเป็นการนำผู้ผลิตมาใกล้ชิดกับผู้ออกแบบดีไซเนอร์ผู้ประกอบการเพื่อทำให้ต่อยอดเรื่องการดีไซน์ผลิตภัณฑ์หรือว่าการพัฒนาสินค้าทำให้ตอบโจทย์ตลาดมากขึ้นแล้วก็สินค้ามีความหลากหลายครับสุดท้ายนี้ก็ถึงเวลาจริงนะครับแต่ละผู้ประกอบการหรือดีไซเนอร์ต้องการพาร์ทเนอร์ชิพอะไรเราก็ต่อยอดจากจุดนั้นได้นะครับค่ะค่ะดีดีค่ะแล้วตัว KJL เองลูกค้านี่จะเป็นลูกค้าแบบไหนยังไงฮะปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าเราจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็ลูกค้าองค์กรครับก็จะมีค่อนข้างหลากหลายนะครับกระจายไปร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ครอบคลุมทั่วประเทศครับโอ้ส่งทุกร้านเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ส่งกลุ่มพวกร้านที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าใช่ใช่ครับสามารถเป็นแหล่งจุดกระจายสินค้าให้กับผู้รับเหมารายย่อยช่างไฟนะครับสามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้ที่ทั่วประเทศเลยครับที่ไหนบ้างฮะตอนนี้ถ้ามีถ้าพี่จะเดินไปหาฮะก็คือร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปครับ traditional trade นะครับแล้วก็ modern trade มีบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเน้นไปที่ตัวร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นร้านลักษณะเป็นเท่าแก่เป็นเจ้าของร้านนะครับค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของธุรกิจหุ้น KJL นะคะทั้งจุดค่ะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะซึ่งโรงงานเองก็อยู่ที่สมุทรสาครสมุทรสาครครับใช่ครับแล้วก็มีที่นี่ก็ผลิตแล้วก็ออฟฟิศสำนักงานอยู่ที่นี่ทั้งหมดครับได้ค่ะฉายภาพใหญ่ไปแล้วนะส่วนรายได้ของธุรกิจทำมา30ปีนี้รายได้เป็นยังไงบ้างฮะครับแล้วก็แบ่งเป็น4กลุ่มนะครับสินค้ากลุ่มที่1ก็เป็นสินค้าแบรนด์เราเองนะครับตู้ไฟรางไฟแบรนด์ KJL เนี่ยก็เป็นสัดส่วนหลักนะครับประมาณ 60-70% เป็นส่วนที่เยอะที่สุดนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นตู้ไฟสั่งผลิตนะครับก็ผลิตตามแบบลูกค้าอันนี้ก็มีหลายสเกลนะครับตั้งแต่สเกลเล็กๆระดับใช้งานตามบ้านนะครับไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม industry use นะครับโรงไฟฟ้าแล้วก็ไปถึงโครงสร้างพื้นฐานพวกสนามบินท่าเรือรถไฟฟ้านะครับซึ่งตัวนี้ก็ประมาณสักประมาณ20%กว่านะครับค่ะก็ส่วนที่3นะครับเป็นงานไฟฟ้านะครับงานติดตั้งแล้วก็เดินสายเดินบัสฟ้าก็คือปลาทองแดงนะครับในตู้ไฟแบบครบวงจรเลยอันนี้ก็อยู่สัดส่วนประมาณ 1-2% นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือส่วนที่4นะครับก็เป็นส่วนที่เป็นธุรกิจที่เริ่มมาทีหลังแล้วก็เป็นธุรกิจที่ออกจากนอกจากไฟฟ้านะครับเป็นกลุ่มโลหะนะครับแปรรูปสั่งผลิตพิเศษแบบครบวงจรที่สามารถรับงานได้หลากหลายนะครับก็จะมีตัวเช่นตู้อัตโนมัตินะครับautomatic kiosk vending machine นะครับหรือว่าพวกชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์นะครับงานเฟอร์นิเจอร์งานดีไซน์หรือว่างานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็อันนี้สามารถทำงานได้ค่อนข้างหลากหลายอันนี้ส่วนสุดท้ายก็ประมาณ 5-10% นะครับค่ะนี่ก็เป็นโครงสร้างตัวธุรกิจรายได้ต่อปีถึงพันล้านได้ยังคะปีที่แล้วประมาณ840ล้านนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับ6เดือนแรกก็500ล้านครับโอ้ก็ปีนี้ก็65ก็น่าจะได้พันล้านนะก็ส่วนใหญ่ก็ครึ่งปีหลังก็จะดีกว่าครึ่งปีแรกนิดหน่อยครับเพราะช่วงไฮซีซั่นนี่นะค่ะถ้าอย่างนั้นเองในเรื่องราวของธุรกิจในปี65เราจดทะเบียนเข้าตลาดแล้วก็ได้ปี66 67 68เราจะเติบโตยังไงคะก็อย่างที่แจ้งเมื่อกี้นะครับก็เราตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตนะครับก็เฉลี่ยปีละประมาณ 15-20% ครับเติบโตดังนั้นเองสถานะของตัว KJL ในมุมมองของเราที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเองอยากให้หุ้นตัวนี้เป็นอย่างไรคะจริง KJL ก็สามารถอันนี้ได้ทางโยต้าเองก็แจ้งนะครับเราก็เป็นได้ทั้ง2แบบนะครับทั้งแบบ Go Stock แล้วก็ Defensive Stock นะครับอย่างโกสต็อกอย่างตัว defensive เองนะครับตู้ไฟรางไฟตัว KJL เนี่ยมันก็เป็นเหมือน cash cow แล้วมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้จะเป็น stable growth นะครับอันนี้ก็สามารถเขาเรียกว่าก็มีแบรนด์ที่เป็นของเราเองนะครับมี margin ที่ดีนะครับแล้วก็มีนโยบายปันผลตัวไม่ต่ำกว่า 40% นะครับส
่วนพวกธุรกิจใหม่ๆที่เราสร้าง Innovation Campus หรือขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็จะมาเติมในส่วนของเป็น New S Curve นะครับที่สามารถต่อยอดไปธุรกิจที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทำได้ยากกว่านะครับซึ่งจะก่อให้เกิดพวกmargin ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ผสมผสานระหว่าง growth แล้วก็ defensive นะครับค่ะโดยส่วนตัวแล้วของคุณเกษมสันตัว growth stock นี้ growth แบบ new S curve หรือว่า growth ในส่วนของราคาหุ้นหรือ growth ในส่วนของธุรกิจคะเราก็มองเป็นเรื่องของธุรกิจมากกว่าครับว่าเป็นการจุดเริ่มต้นที่เราสานต่อถึงนวัตกรรมนะครับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยมาตรฐานระดับโลกต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการนำความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกับงานดีไซน์งานวิจัยพัฒนานะครับแล้วก็ต่อยอดไปถึงการออกสินค้าใหม่ๆร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราตั้งใจให้องค์กรพัฒนาให้เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกต่อไปนะครับแล้วก็เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนครับตอนนี้เราก่อนหุ้นเฉพาะในครอบครัวเราเท่านั้นเองหรือว่ามีใครมาร่วมลงทุนด้วยไหมคะครอบครัวสัดส่วนครอบครัวทั้งหมด 74% ครับอืมค่ะแล้วทำไมกระจายมาน้อยล่ะคะ30ล้านหุ้นทั้งหมด 25.86% ครับก็น่าจะอยู่ในสัดส่วนที่กำลังดีครับเก็บไว้เองหรือว่ารอโอกาสต่อไปคะเราก็ปล่อยมันก็เรามั่นใจนะครับแล้วว่าเราจะสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อนักลงทุนนะครับแล้วก็เราก็เกี่ยวที่บอกไปก็จะสร้างแล้วก็ขอให้เป็นไปตามกลไกตลอดกลไกของตลาดมากกว่าครับค่ะรู้สึกคุณเกษมสันจัดระวังตัวมากเลยนะเดี๋ยวเกินไฟลิงหรือเปล่าเกินไฟลิงกลัวหุ้นหลุดมือไหมเกินไฟลิงกระจายน้อยเกินไฟลิงไม่ได้จะยังไม่ชัดเจนครับเดี๋ยวจำนวนหุ้นที่สมมติเรานั้นแล้ว 25% ถูกไหมฮะ 25% ใช่ทั้ง30ล้านหุ้น 25.86% ครับค่ะเพราะว่าพี่ดูในส่วนของ underwriter และ co-underwriter ที่ตัวใหญ่ๆไปเลยยวนต้ากรุงไทย Xspring นะฮะแล้วก็ในส่วนของ KGI แล้วก็ในส่วนของ Asia Plus ครับแค่ Asia Plus เสียปองเขาก็หมดแล้วนะโดนเขา take over นะค่ะก็เป็นการกระจายให้บริษัทใหญ่ๆมาเลยนะฮะครับอันนี้เราก็ให้ทางภาพเป็นดีทันใดแล้วก็ดูแลตัวการกระจายตัวหุ้นสำหรับ IPO ครับการเข้าตลาดในครั้งนี้คุณพ่ออยากเข้าหรือว่าคุณลูกอยากเข้าคะจริงๆก็ผมเป็นหลักนะครับในการ initiate ตัวไอเดียนะครับแต่ว่าเราก็มีการพูดคุยกันในครอบครัวแล้วก็ค่อยๆพัฒนาองค์กรนะครับปรับปรุงระบบปรับปรุงการตรวจสอบภายในต่างๆระบบการทำงานนะครับ internal control เพื่อทำให้สอดคล้องกับตัวบริษัทจดทะเบียนนะครับบริษัทมหาชนมาตรฐานต่างๆในการมาตรฐานบัญชีตัวเล่มใหญ่ที่เป็นมหาชนต่างๆครับก็ใช้เวลาในการปรับปรุงประมาณ3ปีถึง4ปีนะครับก็นำจนวันนี้ครับก็นำบริษัทเข้าจดทะเบียนครับเป็นความฝันของคุณแมนหรือว่าคุณเกษมสันด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับก็เราก็อินิเชตด้วยแล้วเราก็อยากทำให้บริษัทเติบโตไปข้างหน้าแล้วก็เป็นองค์กรชั้นนำที่เราเติบโตไปได้มาตรฐานดีๆที่เป็นระดับโลกต่างๆแล้วก็รวมถึงเติบโตให้ไปในทางที่แบบยั่งยืนนะครับเป็นระยะยาวอะไรเงี้ยค่ะในฐานะเป็นเจเนอเรชันรุ่นที่สองนี้ในเรื่องราวของตัวเขาเรียกความฝันของ KJL เองนะฮะอยาก1ก็อยากเติบโตไป2มีการขยายแล้ว3ก็เป็นที่ listed ในตลาดก็เป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือใช่ไหมฮะครับก็ถือว่าตอนนี้เป็นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราตั้งเป้าในการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการต่อยอดนะครับในการต่อยอดของธุรกิจนะครับขยายกำลังการผลิตขยายธุรกิจนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสนะครับการทำความพร้อมก็คือสร้างองค์กรให้พร้อมสำหรับโอกาสที่เข้ามานะครับมีวิกฤตอะไรที่เกิดขึ้นเราก็สามารถผ่านไปได้นะครับพร้อมคว้าโอกาสมีโอกาสไหนเข้ามาเราก็พร้อมคว้าโอกาสนั้นก็มองว่าทำบริษัทให้พร้อมนะครับให้เป็นองค์กรที่สามารถปรับเปลี่ยนตามกระแสหรือเมกะเทรนด์ต่างๆที่เข้ามาในแต่ละช่วงได้นะครับปัจจุบันเองเรื่องของ
ยานยนต์ไฟฟ้า EV นะครับเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องเทรนด์ใหญ่ๆในการที่โลกนี้จะใช้เปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นเมกะเทรนด์ระดับโลกเลยที่น่าจะเห็นได้ชัดในอีกระยะจริงๆณปัจจุบันจนถึงระยะผมว่า5ปีข้างหน้าน่าจะชัดเจนมากๆนะครับในการเปลี่ยนผ่านพลังงานฟอสซิลไปสู่ไฟฟ้าก็ทำให้ไฟฟ้ามีแต่จะใช้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับค่ะก็หมายความว่าถ้าพี่ซื้อหุ้นของ KJL เก็บไว้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าก็คุ้มหรือเปล่าคะอันนี้ก็เรียนเชิญนักลงทุนนะครับลงทุนระยะยาวก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วครับค่ะโอเคพี่ดูในส่วนของ underwriter กับ co-underwriter พี่เชื่อว่าไม่น่าจะหลุดมือนะอันนี้ก็ขอให้เป็นไปตามกลไกตลาดดีกว่าครับแล้วแต่เราก็มั่นใจครับเราก็มั่นใจมีความฝันในเรื่อง market cap ของตัวเองไหมฮะในเมื่อเราเข้าไปจดทะเบียนในตลาดแล้วมูลค่าการตลาดของเราอยากให้เป็นหมื่นล้านแสนล้านกับเขาไหมผมว่ามันก็เป็นการไม่ได้ว่าเป็นผมไม่จะเราไม่ได้ target ที่เป้าหมายเราคิดว่าเป็นการเติบโตไประหว่างทางแล้วก็ achieve small win ไปเรื่อยๆมากกว่าเป็นการเติบโตระยะยาวมากกว่าครับได้ได้เพราะคุณเกษมสันมีโอกาสเดินไปยาวนั่นเองนะครับได้ได้ค่ะอ่ะก็ส่งท้ายให้กับนักทุนนะฮะในเรื่องราวของหุ้น KJL นิดหนึ่งนะฮะเป็นอย่างไรในเรื่องราวของวิชั่นหรือเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ KJL ค่ะครับก็อย่างที่เล่าไปนะครับ KJL เป็นหุ้นที่มีความเป็นสินค้าจำเป็นนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานเป็นเหมือนรากฐานให้กับการก่อสร้างนะครับระบบไฟฟ้าที่นับวันมีแต่ใช้มากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันเราขาดไฟฟ้าไม่ได้นะครับเราจะอาจจะอินเทอร์เน็ตก็ไม่ทำงานนะครับ data โซเชียลเน็ตเวิร์คที่เราคุยกันเนี่ยก็ไม่ทำงานไฟฟ้าเป็นเบื้องหลังที่สำคัญนะครับเป็นสิ่งจำเป็นมันก็ทำให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับแต่ในที่นี้นะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยเทรนด์การใช้พลังงานฟอสซิลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดมากขึ้นนะครับลดการปล่อยคาร์บอนนะครับทำให้ไฟฟ้าเสถียรมากขึ้นตัวยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ก็จะทำให้มีแต่ใช้มากขึ้นมากขึ้นผมจะเรียกส่วนตัวในองค์กรเราเรียก More Electrifying Future ก็คืออนาคตที่พลังงานไฟฟ้าใช้มากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเมกะเทรนด์ใหญ่ๆที่จะสอดรับกับเรื่องของ Digital Economy นะครับเรื่อง Creative Economy ในประเทศไทยนะครับที่เราจะทำเรื่องของศูนย์นวัตกรรม KJL นะครับข้อมูลหนึ่งในการทำเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ R&Dขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับในการที่จะพัฒนาองค์กรเองเนี่ยให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นนวัตกรรมที่มันจะสร้างให้เราพัฒนาขึ้นไปเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกแล้วก็มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับยังไงก็เรียนเชิญนักลงทุนที่สนใจนะครับก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งมาร่วมเติบโตไปด้วยกันกับพวกเราแล้วก็ยินดีแล้วก็เราก็มั่นใจว่าเราจะสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อนักลงทุนทุกท่านนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับค่ะค่ะแล้วค่ะเท่าที่พี่พูดคุยในเรื่องราวของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาหลายสิบปีที่ผ่านมานะฮะมีบริษัทคุณนี่แหละ KJL นี่แหละนะฮะที่มีเงินลงทุนนะฮะเกือบครึ่งหนึ่งเลยเอาไปลงทุนทางด้านนวัตกรรมนี่ถือว่าพิเศษมากๆแปลกๆดีอ่ะพี่ก็หวังว่าหุ้น KJL ตรงนี้นะฮะจะเป็นหุ้นที่เป็นอนาคตเรื่องราวของการพัฒนาเรื่องราวของความรู้นวัตกรรมแคมปัสหรือ innovation campus นี่แหละนะฮะเป็นประโยชน์ในเรื่องราวของธุรกิจของประเทศไทยด้วยส่วนหนึ่งนะฮะค่ะวันนี้พี่ขอบคุณมากเลยนะสำหรับทางด้านผู้บริหารของบริษัท KJL ซึ่งเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้านั่นเองนะฮะคุณเกษมสันสุจิวโรดมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะก็ต้องถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะคะนักทุนที่เตรียมตัวแล้วก็ตั้งใจในเรื่องราวของการต่อยอดธุรกิจจากครอบครัวของเขาเด็กก็ติดตามกันดูในเรื่องราวของภาพของหุ้น KJL นะคะนักทุนว่าใครมีหุ้นตัวนี้แล้วดีหรือเปล่าก็ติดตามกันไปสำหรับวันนี้พี่วอนลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ